23ธันวาคม2556กรรมการองค์การอิสระผู้บริโภคภาคประชาชนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดเวทีแถลงข่าวประเด็นความจำเป็นต้องมีองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีรถทัวร์ตกเหวที่วังเหนือที่โรงแรมเดอะปาร์คอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่2เดือนผ่านไปความช่วยเหลือเป็นอย่างไรพวกเราทั้ง20กว่าชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะอีก10กว่าชีวิตที่บาดเจ็บสาหัสขณะนี้เป็นอย่างไรคะอยากเรียนเชิญคุณลุงสาครก่อนเลยนะคะนายสาครสุขดีซึ่งเป็นญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์คณะผ้าป่าของชมรมผู้สูงอายุตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตกเหวที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเมื่อวันที่23ตุลาคม2556ได้เล่าว่าแต่ทีนี้ครับผู้เสียชีวิตไม่มีวันที่กลับมานะครับไม่สามารถเทียบกับการสูญเสียได้ครับจึงอยากไม่ให้การเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกปัญหาของผู้ที่เสียชีวิตครับกระทบกันอยู่ที่แม่บ้านที่จากไปครับงานบ้านทั้งหมดกลับเป็นของพ่อบ้านที่อยู่ข้างหลังครับทั้งหุงหาอาหารทั้งทำกับข้าวซักเสื้อผ้าอยากจะวิงวอนครับให้ว่าอยากจะขอชี้แน่ครับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางราชการก็ดีทางองค์กรอิสระก็ดีครับเรื่องการตรวจสภาพรถนะครับขอให้ตรวจว่าที่มีความสมบูรณ์จริงๆครับถึงออกรับเป็นโดยสารสาธารณะครับในการของขนส่งพาณิชย์นะครับไม่ใช่การแจ้งจดทะเบียนของขนส่งพาณิชย์รถ2ชั้นแล้วให้จดทะเบียนชั้นเดียวนะครับมันเป็นอันตรายครับผู้มีบนเขานะครับสำหรับในการผู้ประกอบการครับที่จะรับคนขับรถมาครับให้อบรมมีความรับผิดชอบต่อผู้อยู่เบื้องหลังพวงมาลัยเขาที่เขาขับครับจึงอยากให้ทางสื่อมวลชนครับและทางมูลนิธิมีส่วนร่วมกับทางการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำซากเป็นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินซึ่งประมาณค่าไม่ได้ครับนายเจริญสุภาษีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่าส่วนแห่งนี้ครับ ผมนายเจริญสุภาษีผู้ประสบอุบัติเหตุจากหัวเหนือครับผมก็จากประสบอุบัติเหตุตั้งจากนั้นมาที่13ตุลาคมจนถึงบัดนี้ครับยังได้ปรับช่วยเหลือจากที่องค์กรต่างๆนะครับผมก็อยากไปขอองค์กรต่างๆหันมาดูผู้บาดเจ็บของครับผู้บาดเจ็บนี้ต้องจ่ายเงินจ่ายประจำวันครับวันนี้ผมยังต้องไปบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปีอยู่ยังไม่ได้ค่าชดเชยอย่างสักอย่างน้องนางสาวสุรีรัตน์ตรีมันคาผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าให้ฟังว่าแต่อย่างที่คุณลุงสาธรบอกค่ะว่าพวกเราในฐานะเป็นประชาชนและในฐานะเป็นผู้ไปใช้บริการสาธารณะไม่รู้สิทธิ์อะไรเลยไปมากไปกว่านั้นจริงๆนะคะว่าเอ๊ะในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างที่เราน่าจะได้รับนะคะเช่นเรายังสามารถที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาอื่นๆเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆก็ต้องใช้ในกรณีอาจจะต้องฟ้องร้องว่าเกิดความเสียหายขึ้นต้องฟ้องเจ้าของรถฟ้องคนขับแล้วก็ฟ้องแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆบริษัทประกันภาคสมัครใจเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยเยียวยาได้อีกนะคะนางสาวสารีอ่องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ว่าเราอยู่กับเรียกว่าอยู่กับสิ่งที่เราไม่มีระบบในการเยียวยาคนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือบริการสาธารณะจากรถโดยสารสาธารณะเลยนะครับคือเรียกว่าไม่มีเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคเลยนะครับไม่มีระบบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งสิทธิของเราเนี่ยมีแค่ไหนบ้างนะคะซึ่งเรียนคิดว่าซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในแง่ของการจัดการเมื่อเกิดปัญหาเลยนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ย
ตกเป็นภาระของผู้บริโภคทั้งหมดนะคะในแง่ของการที่จะไปดำเนินการฟ้องคดีหรือการที่จะทำให้ตัวเองได้รับการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมนี่ยังไม่นับรวมถึงความสูญเสียในแง่ของเรียกว่าความเจ็บปวดบาดแผลในชีวิตในด้านอื่นๆนะคะในด้านจิตใจที่เกิดขึ้นนะคะแค่การเยียวยาการรักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งการดูแลจากบริษัทต่างๆเนี่ยเรียกว่าเราไม่มีระบบเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กรณีที่วังเหนือเป็นกรณีแรกนะคะมูลที่ทำเรื่องรถโดยสารมาหลายกรณีแล้วเราก็ได้เสนอนะคะว่าหนึ่งก็คือขอให้บริษัทรถโดยสารสาธารณะทั้งหลายเนี่ยทำประกันชั้นหนึ่งคือเรียกว่าประกันชั้นหนึ่งซึ่งอย่างกรณีนี้เนี่ยปรากฏว่ารถนั่งกัน40กว่าคนใช่ไหมคะแต่ว่าทำประกัน20ที่นั่งเพราะฉะนั้นไอ้คุณทำประกันครึ่งรถได้ยังไงนะคะแล้วคนครึ่งรถเนี่ยจะรู้ไหมว่าคันนี้ก็ทำได้ครึ่งคันนะอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือกลไกต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้คนที่ใช้รถยนต์หรือว่าจริงๆถ้าโดยทางวิชาการจริงๆเนี่ยรถโดยสารสองชั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะใช้บริการขึ้นในที่สูงเลยนะคะเรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีนะคะเข้าโค้งก็ดีขึ้นทางชันก็ดีเนี่ยแล้วก็นักวิชาการหลายคนก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยพอเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยรถเหล่านี้ยังก็จะถูกไปทำใหม่ที่อู่ที่เรียกว่าอู่สี่เสาเทเวศก็คือแค่มีเสาสี่ต้นก็เอารถพวกนี้เข้าไปทำได้แล้วนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำกับการตรวจสอบการดูแลเรื่องคุณภาพรถโดยสารสาธารณะขนาดนี้ต้องบอกว่าต่ำมากนะคะเราอาจจะเห็นภาพของรัฐมนตรีชัดชาติและเห็นความตั้งใจของรัฐมนตรีแต่ว่าในทางปฏิบัติขณะนี้เนี่ยยังมีน้อยเหลือเกินนะคะที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็การช่วยเหลือการเยียวยาซึ่งเราควรจะทำให้เกิดมาตรฐานการช่วยเหลือเยียวยาได้แล้วนะคะว่าอย่างเช่นผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้รับการเยียวยายังไงนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยู่ภายใต้ประกันภัยที่เรียกว่าภาคบังคับถูกไหมฮะอันนั้นก็ชัดเจนแต่ว่าพอสมัครใจปุ๊บอย่างเงี้ยทำครึ่งรถอีกครึ่งนึงไม่มีก็ต้องเอามาเฉลี่ยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องไปฟ้องคดีผู้บริโภคพึงได้หรือไม่อย่างไรดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่เมื่อกี้คุณลุงสาครเองก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าพอเราเกิดอุบัติเหตุเรื่องนี้2เดือนผ่านไปเนี่ยมีความพยายามค่ะที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ดิฉันเข้าใจว่าความพยายามอันนั้นยังไม่ได้นำไปสู่สิทธิของผู้บริโภคที่พึงมีพึงได้นะคะการทำงานของพวกเราค่ะเราเป็นองค์กรภาคเอกชนเรามีศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่จังหวัดเชียงใหม่และอีก15จังหวัดที่อยู่ด้านหลังดิฉันทั้งหมดนี่เป็นองค์กรกลุ่มที่ทำงานเรื่องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ